เตรียมตัวให้พร้อมและออกไปผจญภัยกันพบกันที่ฮ่องกงซิตี้ซาฟารีมันเป็นยังไงนะไปดูกันเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่พิเศษหน่อยนะฮะเพราะว่านะฮะผมจะมาพูดถึงโปเกมอนโกซิตี้ซาฟารีครับผมนะฮะก็พอดีเราได้รับเลือกนะฮะจากการท่องเที่ยวฮ่องกงนะฮะให้ไปร่วมงานโปเกมอนโกซิตี้ซาฟารีนะฮะเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้นำนะฮะประสบการณ์สุดพิเศษแบบนี้นะครับมาให้เพื่อนๆนะครับมาดูว่าโปเกมอนโกซิตี้ซาฟารีมีอะไรบ้างนะครับโปเกมอนโกซิตี้ซาฟารีนะฮะที่กำลังจะมาถึงที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่7และ8ธันวาคมนี้นะครับก็เขาเชิญชวนนะฮะให้ออกเดินทางสู่การผจญภัยทั่วเมืองนะฮะและค้นพบเรื่องราวนะฮะมีชีวิตชีวาเพื่อนใหม่ๆและโปเกมอนที่น่าตื่นเต้นกำลังรอคุณอยู่ที่ฮ่องกงนะครับไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหนนะฮะในฮ่องกงนะฮะหรือเป็นผู้มาเยือนในครั้งแรกนะครับโปเกมอนโกซิตี้ซาฟารีนะฮะจะพาคุณข้ามเมืองด้วยวิธีการใหม่นะครับตั้งแต่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไปจนถึงสถานที่โปรดปรานนะฮะในท้องถิ่นนะเตรียมตัวให้พร้อมไปจนภัยในเมืองโดยมีโปเกมอนโกเคียงข้างคุณนะครับก็วันที่7และ8ธันวาเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดนะครับกิจกรรมนะฮะทั่วทั้งเมืองฮ่องกงเลยนะฮะโดยตั๋วเนี่ยนะครับราคาคือ10 US ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับ300กว่าบาทก็สามารถซื้อตั๋วได้นะฮะคุณสามารถซื้อได้เนี่ยวันที่7และ8เนี่ยซื้อได้เลย300กว่าบาทแล้วก็บินไปเล่นนะครับบินไปเล่นเนี่ยราคาราคาตามนี้นะครับนี้รวมภาษีแล้วนะฮะแล้วก็สถานที่ก็คือฮ่องกงนะฮะแล้วก็กิจกรรมจัดขึ้นวันเสาร์ที่7และ8นะครับเวลา9โมงถึง6โมงเย็นเลยนะครับเทรนเนอร์ที่ซื้อตั๋วนะฮะสำหรับวันเดียวของอีเวนต์หรือ2วันนะฮะเขาบอกว่าพร้อมส่วนเสริมในวัน2เพิ่มเติมตั๋ว1วันจะมีราคา10 US นะครับก็แสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยนะฮะก็น่าจะซื้อตั๋วได้1วันนะฮะคือตั๋วเนี่ยซื้อตั๋วได้ทีละวันหรือคุณจะซื้อ2วันเลยก็ได้นะครับซื้อ2วันเลยก็ได้นะครับก็ใครจะไปเล่นวันเดียวหรือเล่น2วันก็ได้นะครับเพราะแล้วเขาก็บอกว่าผจญภัยไปให้ทั่วฮ่องกงเลยนะครับเมื่อคุณเริ่มโปเกมอนโกซิตี้ซาฟารีคุณจะพบกับเมืองแห่งการผจญภัยนะครับเผชิญหน้ากับโปเกมอนในธรรมชาติในทีมกิจกรรมนะฮะทั่วเมืองเลยนะครับทำงานวิจัยพิเศษเฉพาะซิตี้ซาฟารีให้เสร็จและสำรวจเมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมและในรอบๆฮ่องกงนะฮะก็มาดูนี่เขามีวิดีโอด้วยมาดูวิดีโอกันดีกว่านี่นะฮะนี่น่าจะเป็นอ่าวฮ่องกงมีอีวุยสวมหมวกนี่สวมหมวกซาฟารีนะครับนี่นะฮะนี้เป็นวิดีโอของเขานะฮะก็ดาวน์โหลดแอปด้วยนะครับปึ๊บปิดนะฮะก็ช่วยศาสตราจารย์วินโลวิจัยโปเกมอนทั่วฮ่องกงนะครับก็คนที่ซื้อตั๋วนะครับก็คงจะได้เควสหรืองานวิจัยนะครับที่จะทำได้เฉพาะในฮ่องกงนะครับก็จะพาให้จับตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่มีตัวให้จับเยอะแยะเลยนะที่บ้านเราไม่มีก็มีนะฮะแล้วก็นะครับอีวุยสวมหมวกซาฟารีนะครับก็จะสามารถพัฒนาร่างได้นะครับเป็นนะครับชาวเวอร์สวมหมวกซาฟารีนะฮะทันเดอร์บูสเตอร์เอฟี่แบ็กกี้รีเฟียกาเซียและนิมเฟียนะฮะทุกตัวจะสวมหมวกซาฟารีโอ้โหเพราะฉะนั้นผมต้องจับเยอะมาก พื้นที่ในการเก็บไว้ว่าผมต้องเตรียมละล้างไว้ให้เยอะเลยนะครับเนี่ยนะฮะอีวีนี่อีวีนะครับวิธีเดียวที่จะได้รับโปเกมอนสวมหมวกนะครับก็คือพัฒนาร่างอีวีด้วยการใช้ลูกอมนะฮะก็พัฒนาร่างปกติแหละนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหบางตัวต้องเดินด้วยสินะฮะก็ไม่เป็นไรผมเก็บมาก่อนแล้วค่อยพัฒนาร่างนะครับ
แล้วก็มีโปเกมอนที่ปรากฏตัวในธรรมชาตินะครับมีเนียสนี่มีเนียสนะครับยาดงร่างกาล่านะครับสลีปนะครับโทซาคินโตะแล้วก็ปัดทองนะฮะอันโนนตัว H อันโนนตัว K นะครับอันโนนตัว O นะฮะนี่ HKO เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวย่อของฮ่องกงนะครับคาโปเอล่าครับแล้วก็จิกุซากุมะนี่ร่างกาล่าหัวหน้าเก็บนะแล้วก็มามาเคโคนะครับเคโลนะฮะทิวโทปาลูลุเจอรินโบโจโรโนเกะอันนี้พวกเรามีแล้วนะครับตัวที่ผมยังไม่มีคือนี่ครับเมเคิลนะครับผมยังไม่มีผมต้องไปเก็บนะฮะแล้วก็ซูซูอะไรพวกนี้มีหมดแล้วนะแล้วก็นี่ฮะโอโดริโคลินี่สไตล์คึกคักนี่รู้สึกบ้านเราไม่มีผมก็จะต้องเก็บมาให้ได้นะส่วนตัวนี้สไตล์อ่อนช้อยเนี่ยเรามีแล้วนะครับก็คงไปเก็บก็เก็บ2ตัวหลักๆนี่ฮะเอาอาจจะเก็บมาแลกกับเพื่อนๆนะครับมาฝากเพื่อนๆได้นะก็จะพยายามเก็บให้เยอะที่สุดรวมถึงนี่ฮะ EV ด้วยนะครับใครเจอหน้าผมก็ขอแลกได้นะแล้วก็โปเกมอนเหล่านี้จะฟักออกจากไข่ในช่วงอีเวนต์นะครับไข่ในช่วงอีเวนต์แสดงว่าไข่7กิโลนะครับ7กิโลก็จะได้มาจากการเปิดของขวัญของเพื่อนนะก็จะมีทิวโทเมเคิลนะครับโอโดริโดรินี่ร่างคึกคักแล้วก็ร่างอ่อนช้อยนะครับคือของเราเนี่ยร่างอ่อนช้อยคงแหมไม่ค่อยอยากได้นะแต่ว่าคนที่เล่นจากต่างประเทศนะเมืองอื่นส่วนอื่นเขาก็คงอยากได้แหละนะครับนี่ฮะแล้วเขาบอกว่าเริ่มต้นเดินทางนักสำรวจ EV นะฮะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นผจญภัยตรงไหนนะครับเนื่องจากเมืองทั้งเมืองให้มีเรื่องให้สำรวจเยอะแยะแหละครับนะครับประสบการณ์การวิจัยจะแบบจำกัดเวลาสำหรับนักสำรวจ EV จะช่วยคุณไปทัวร์ชมสถานที่น่าตื่นเต้นนี่น่าสนใจนะครับนี่สามารถสร้างแผนที่ไปจนภัยคุณผ่านแคมป์ไฟได้นะครับงานวิจัยภาคสนามโบนัสของคนที่มีตั๋วครับนะฮะนี่ผมขยายหน่อยแล้วกันโบนัสของคนที่มีตั๋วนี่มีโอกาสเผชิญหน้ากับโปเกมอนสีแตกต่างมากขึ้นนะฮะใครไปอีเวนต์เนี่ยก็จะรู้ว่ามีโอกาสได้ใช้นี่เยอะนะครับแลกเปลี่ยนพิเศษได้ถึง5ครั้งนะครับแลกเปลี่ยนจะใช้สตาร์ดัสได้ลง 50% นะครับอุปกรณ์ปล่อยรัวจะอยู่ได้ถึง4ชั่วโมงเลยนะนี่แล้วคู่หูของคุณจะเจอของที่ระลึกเป็นเข็มทิศจิ๋วพิเศษโอ้โหนี่ไม่มีนะเข็มทิศจิ๋วก็เป็นของสะสมอย่างนึงนะครับน่าสนใจทีเดียวอันนี้เพราะว่าไปร่วมอีเวนต์ถึงจะได้นะครับเข็มทิศจิ๋วนะฮะเคล็ดลับในการสำรวจฮ่องกงไปกับ EV นะครับเขาก็จะมีแผนที่ให้แหละครับมีสถานที่ทั้งหมด6ที่นะฮะซาชาตินป่ะเกาลูนจิมซาจุยฮ่องกงไอซ์แลนด์แล้วนี่อะไรอ่ะเชาชูชงแล้วก็หนองปิงนะผมอ่านผิดขออภัยนะอ่านว่าอะไรไม่รู้นะฮะก็จะเป็นบนเกาะนะครับผมพักอยู่แถวนี้นี่นะฮะผมก็จะไปดูเขาเรียกดูอะไรอ่ะดูตึกนี่น่าจะเป็นฮ่องกงไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะเป็นเคเบิลคาร์ที่แบบใสหมดเลยนะรอบด้านแล้วก็ข้างล่างด้วยอันนี้ผมเอาจริงๆนะคืออยากไปแต่ผมไม่ค่อยชอบผมกลัวความสูงแต่จะไปให้ได้นะเก็บภาพทุกอย่างมาให้ทุกคนได้นะฮะแล้วก็นี่จะเป็นเมืองเหมือนเมืองท่าปะแล้วก็นี่เป็นสะพานนะแล้วนี่สวนดอกไม้แล้วนี่ก็เมืองอีกเหมือนกันนะฮะจิมซาจุยอะไรพวกนี้ผมจะไปให้หมดเลยจะไปกินด้วยนะครับเขามีของกินเด็ดนะครับนี่แล้วก็มีการแจกหมวกกันแดดพิเศษนะฮะนี่พิคาชูแล้วก็อีวูด้วยนะครับแล้วก็มีการนัดพบตัวแทนคอมมูนิตี้นะครับสร้างความจำที่ยั่งยืนจากการเดินทางของคุณนะฮะที่วิกตอเรียฮาร์เบิลนะอันนี้ผมก็ต้องไปร่วมทัพกับคนเหล่านี้ละมั้งนะครับนี่ฮะแล้วก็กิจกรรมตื่นเต้นเพิ่มเติมในสถานที่จริงนะครับเปิดโกสแนปช็อตแล้วก็ใช้เวลานี่ก็เราสามารถถ่ายรูปได้นะครับนี่มีตั๋วส่วนเสริมด้วยนะครับคือสามารถซื้อตั๋วได้นะครับก็ซื้ออีก6เหรียญ
นะจะได้บัตรทีบอส12ใบแล้วถ้าฟักไข่ก็ซื้ออีก6เหรียญจะลดระยะอะไรด้วยนะครับโอ้โหผมคงต้องซื้อเพิ่มละมังนี่เล่นทั่วเมืองโอ้โหมีแลกปงแลกเปลี่ยนนี่ต้องซื้อตั๋วหมดเลยเนี่ย นะฮะมอบตั๋วเป็นของขวัญให้เพื่อนได้การซื้อตั๋วก็นะฮะเนี่ยสามารถกดซื้อจากเว็บนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะโปเกมอนโกไลท์เนี่ยสามารถซื้อได้นะนี่ซื้อกดไปปุ๊บเขาจะไปที่สโตร์นะครับนี่ผมขอลองดูอ๋อตอนนี้ยังซื้อไม่ได้นะยังไม่เปิดแต่ว่าตั๋วซิตี้ซาฟารีเนี่ยน่าจะเปิดซื้อแล้วนี่เปิดมานี่ครับซื้อแล้วซื้อได้แล้วนะฮะนี่ผมขออนุญาต sign in ชื่อผมหน่อยละกันนะครับนี่ฮะเขายังมีตั๋วโอ้โหนี่วันที่อ๋อนี่ไม่ใช่วันที่7ที่8ยังมีอยู่นะครับนี่ใครจะซื้อก็ซื้อได้เลยนี่นะฮะนะสามารถเลือกซื้อได้ว่าจะเอาวันที่7หรือวันที่8นะครับนี่สมมติผมเลือกวันที่7ต่อไปนี่เวลานะก็ต่อไปแล้วก็ใส่ชื่อหรือว่า username นะครับที่คุณจะซื้อนะครับนี่โอ้โหนี่ผมซื้อ2ใบเลยหรือใบเดียวก็พอมั้งนะฮะผมซื้อสมมติผมซื้อให้อีกเพื่อนอีกคนหนึ่งนี่ลอร่านายใช่ไหมนี่เห็นไหมต้องซื้อต้องสะกดให้ถูกด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเวลาซื้อก็ประมาณนี้แหละนี่ผมขออนุญาตย้อนกลับกันเดี๋ยวผมค่อยซื้อทีหลังแล้วกันนะก็สามารถซื้อตั๋วได้นะผมว่าใครอยากไปเที่ยวนะฮ่องกงนะครับฮ่องกงก็ไปได้นะครับคือประเทศเขาค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรดีของเขาเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างเจริญนะเจริญกว่าบ้านเราอีกนะครับนี่ผมจะย้อนกลับยังไงเนี่ยนะฮะผมจะย้อนกลับชึบนี่อ่ะนะครับก็ประเทศของเขามีของกินอร่อยใครสายมูเนี่ยนะฮะใครสายมูเนี่ยนะฮะต้องไปเลยมันเขามีมูเยอะนะฮะก็ใครไปมูให้ได้ใช้นี่เยอะๆแล้วกันนะฮะเนี่ยผมต้องเก็บหาใช้นี่โอ้ตายแล้วนะครับก็เชิญชวนนะครับใครมีเวลาว่าง 7-8 นี้นะฮะคุณสามารถไปเจอผมได้ที่ฮ่องกงนะฮะซิตี้ซาฟารีวันที่7และ8นะฮะผมจะเดินเล่นทั่วฮ่องกงไปเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะมาบอกอีกนะครับกดติดตามช่องไว้แล้วกันนะครับแล้วไปเจอกันที่ฮ่องกงวันที่7และ8ธันวาคมครับผม